งามครับอันนี้อ่อนๆอวบๆนะดอกอ่อนๆแถวนี้เนาะบอกเจนเนาะจะอวบพักดองเบิ้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 งโอ้ยสำแขนนิดน้อยเกิดใหม่เลยสวัสดีครับกับผมบ่าวเคสาติกอีสานพอกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องพาเข้าป่าเข้าดงอีกแล้วมาหาเราเก็บดอกกระเจียวจ้ามาป่าป่านึงเนาะป่าเป็นมะลุกระเจียวขาวป่าบ้านใต้บ้านใต้นี่ดอกเล็กแห้งมาเห็นไหมดอกกระเจียวแต่ว่าที่นี่นี่ค่ะมาเลยบานเบิดเลยบ่เอาเนาะงามหนาเลยเป็นชมพูอ่อนพี่บ่เข็นดอกนี้น้อยเอาเสียมมานำเผื่อเจอจะคุดเผื่อเด้งหอยเดือกอวบแท้จริงมากดอกกระเจียวดอนนี้จ้ะตัวนี้ยังน้อยอยู่เลยสองไปแล้วปึ๊บปะตุ่มก็มานำด้วยจ้ะพาปะตุ่มมาเก็บดอกกระเจียวมันก็แค่ดอกกระเจียวขาวปะตุ่มย่างไปทางพุ่นละนี่เห็นปะมันตุ่มนี่น้อยทำมารอบแรกมันยังออกมาหลายได้แต่พอกินเนาะนี่ดอกกระบานก็หลายแน่นจ้ะถ้าเราเคลียร์ไปตามร่องน้ำนี่นั่นทำมารอบหันยังบานบ่หลายมารอบนี้บานเก๋เลยมาเคลียร์ยังมาบึงแมงอันนี้นำแมงแข็งแมงแข็งจิกบานเบิ่งเลยดอกกระเจียวตามผู้บ้านเฮานี่แซ่บแซ่บกับดอกกระเจียวตามผู้มันบุหุ่นด้วยจ้ะหวานมันบานเหรอบานเก๋เลยพุ่นดอกพุ่นพอดีแซ่บตั้งนานพุ่นบอกกี้พูดหลายขนาดเลยมีการมีคนมาเก็บอยู่ทางพุ่นมาบอกเพียนเนาะเขาเลยเลื่อนเขามาในจังหน่อยปล่อยพุ่นเก็บอยู่โดนแม่อ่ะถอนเลยจ้าพุ่นอ่ะโอ้ยพุ่นก็เก๋เลยแม่เนี่ยบอกกี้สวยมากเลยสวยไปเลาะหากันต่อจ้ะเจอค่อยถ่ายพี่น้องเบิ่งเนาะน้องจ๋าดอกนี่ปึ๊บนี่ดอกกระเจียวขาวดอกนี่สวยขนาดเลยเนาะสติ๊กเนาะอ่อนๆดอกกระเจียวขาวปาดน่ะโอ้โหอยากได้ไปในคู่ดอกได้เนาะดอกฟักไงอ่อนดอกนึงก็สองแล้วอยู่นี่นานๆเจอจ้ะยังมีคนมาเก็บก่อนมีสองดอกเห็นปะดอกนึงใช้เสียมง่ายๆอ่ะดูอย่างดีเอาไปสุกได้ไหมเขียวขาวนี่ฟ้าทั้งสูงเนี่ยผมเลยจ้าเออขาดนี่ดิหัวเพื่อนจะเป็นแบบนี้เด้เอาไปปลูกเลยพุดขึ้นมาเลยปลูกเลยปลูกเกลียวแดงเกลียวขาวก็จะรับปลูกเขามีติดเกลียวแดงได้เขาบ่มีเกลียวขาวได้เออพุดบึงก็หิวค่ะเพื่อมีหอยบ่เพ็ดจักแล้วนี่จะห้าไอ้นี่เช็คเสียงนี่ไงเบิ่งถ้ามีมันจะแคบๆ
บ่มีหยังไปบ่มีหยังเลยเราหาดอกกระเจียวโตมาขุดเบิ่งบ่ฮู้นี่เดี๋ยวเอากระเจียวก่อนเสียได้แน่กระเจียวขาวมันไม่ได้ตกกระเจียวขาวเนาะแสดงว่าโดนกระเจียวขาวหั่นดิต้นหยังอ่ะขาวหรือแดงอันนี้นี่ต้นมันได้แบบนี้กินกันหน่อยทำนิ้วแซ่บอุ้ยอวบขนาดเลยดอกเป็นนี่ดอกนี้ก็เป็นดอกนึงจ้ะมันมันต้องสีในร่องน้ำนะอุ้ยอวบขนาดเลยน้ำมาเก็บดอกดีกว่ามาเข้าไปคุดเบิ่งว่ามันคือรูอะไรรูหอยหรือรูอะไรเอาไปคุดเบิ่งดูมีละเอิ้นเด้อบ่อยากไปรุ่นนำยานจากที่เห็นดอกกระเจียวขาวเนาะงดงามพี่จ้ะเป็นชั้นๆขึ้นเลยงามดีดอกเดียวนี่บอกละเวกนี่ดอกเดียวบอกเคนเคนหูไปได้คุดอย่างเดียวเจออะไรไหมดึงเลยจ้าดึงเกี่ยวขาดิพอคนมาก่อนเฮาไปขุดเอาถือตะกร้าเนี่ยบอกกินนี่นี่ดองนี่บอกกินนี่แบบนี้ฮันเอาเสียมฮันจักหน่อยจักหน่อยติดทางไว้พร้อมหน่อเพชรหน่อเพชรนั่นแหละกำลังเล่นเตะเล่นเล่นอ่ะเนาะโอเคหรือว่าจะเตะใบเลยที่เตะใบเลยค่ะติดว่าเปลี่ยนจากดอกเป็นใบแล้วคุณแนนถึงไกลผู้ดอกปุ๊บเป็นทางจะหนาปะจ๊ะจะถึงแยกไปไหนจะไปทางไหนนี่ดอกนี้เจียวเดียวถมไว้เนี่ยนี่ไม่ได้ดอกเลยพอดีแตกเนาะเละเลยนี่แซ่บลิงพิษได้แหละได้แหละถึกหัวขึ้นปึ๊บอุ่นแบบนี้อุ่นอบอวบได้ผักแล้วแล้วเขาหาเมนูเอาอย่างมาจำปุ่นก็แถวนี้หลายโอเคเลยแต่หอยจิ้มคนมาก่อนแล้วนี่หอยเสียมพูนเบิดน้ำบนนี้บานแล้วจ้ะงามงามผู้ดอกไม้จากธรรมชาติแต่อันนี้บานเลยสติ๊กบอกเอาด้วยจ้ะขออนุญาตเอาแต่รุ่นนี้ค่อยๆหาเอาเลือกเอาสวยเลือกได้จ้า นี่หลายได้หลายเลยดินี่บานเบิดบานก็ปล่อยบานไปอันใดที่เอาไปเอากินบ่ได้เลยก็เลือกเอาเนาะจ้ะมีหยังบ่เค้นหัวอยู่ผู้เดียวฮึ่ยอยู่คุดเจออีกกระตู่ติโอ้สติ๊กเสือๆแขนยาวสีขาวมามื้อนี้มาเจอกับต้นไม้ไฟใหม่บัดนี้เพื่อนดีจังบ่เค้นบ่เค้นมาดอกนี้แน่โอ้แถวนี้หลายเด้อจ้ะแต่ว่ามีคนมาเก็บก่อนเฮาน่าจะมาเมื่อวานนี่อันนี้เพิ่งพ่นมาใหม่พี่ๆมาพี่มาพี่ดอกพอดีแบบโผล่บ่ได้ดอกสติ๊กค่ะนี่ดิ
อันนี้จะคืออย่างเงี้ยนะอกดอกกำลังงามเลยกินจักหน่อยก็ทนได้เองเปิดพอจับได้นี่นะดิบอเคนบอเคนไผ่ป่าขวนพี่น้องเอ้ยลายกักซากพี่น้องเห็นเคนกลิ้งกระลายใหญ่ว่าจะตื่นเด้อพวกนี่ไผ่ธรรมชาติเคนห้อยขีดขวนมันคือน้ำไผ่หาอย่างงามแล้วจ้าเจอมันบอเคนเคยติ๊กเจอนี่กระเจียวขาวฤดูหาไผ่ป่าบอเคนกับยอมหยังยอมมันขวนน้ำขวนดึงได้บ่ได้อยู่แล้วก็เจียวป่าไอ้เจียวขาวมันดึงแล้วน่ะบ่คือเจียวแดงบานเฮงอ่ะเนาะบานเฮงก็บ่เอาจ้ะสวยเลือกได้เด้ช่วงนี้เด้ปลูกดอกกันหน้าบ่เพียนค่ะไปจะได้อยู่ไปอยู่ดอกกระเจียวขาวกระเจียวแดงตามธรรมชาติตามฤดูกาลปูเลยเก๋แล้วเลาะเลาะมันต้องจับแบบนี้ด้วยพี่น้องดอกรุ่นนี้ฮะดอกนี้ให้ขึ้นเลยนั่นแหละเพิ่นขุดแบบนี้แหละบ่กินได้ขุดเอามาโอ้ยเพิ่นเอาไปขายเพิ่นสิเฮ็ดแบบนี้เด้อขุดเอาน้ําบ่เคียนเฮาก็ได้หัวมันก็ยังคือเก่าอยู่หั่นดิเนาะขุดลงลึกๆแล้วก็ดันดินขึ้นง่ายปึ๊ดขึ้นมาเลยเนาะเอาลองเบิ่งไปหาก่อนติดหักไหมอวบเลยเป็นหักต้นอันนี้หลายเพ็กต้นเพ็กสวยงามจริงๆโอ้โหดีได้หอกนึงเขียวขาวอ่อนๆขนาดเลยโซนเนาะนี่อุ้ยถึงทองปานเพิ่นปากไงบานจะเป็นสีชมพูตอนตูมจะเป็นสีแดงตั๊ดเลยเห็นแล้วเห็นแล้วอุ้ยงามจะกินเอาแบบนี้นะกินไปขายนะใช่บุญบุญหอยกินเพิ่นโอ้ป่านึงมันได้สุดเด้สักดิจิ้มน่ะมันจะได้แบบนี้หัวมันก็บ่ได้ช้ําแล้วจริงๆเนาะบ่จ้ะบ่ถึกดอกคุณบ่เคยจะติ๊กแลมเห็นแต่ไกลเด้อนี่ๆๆไปบ่มานี่บ่เคยดอกกระเจียวขาวโอ้คนนั้นทรงเลยเนาะโอ้ค่ะเป็นหยังในดอกอยู่คุณสิติ๊กแลมจะเขียวขาวโอ้เจอแดงบ่เคยมาพี่กอดกลางทางเลยแบบนี้ถ้าถอนได้ได้ถอนแล้วดิดอกใดเขาอ่านว่ามันเป็นการถอนยากเขากะขุดเอานี่มันก็เหมือนกันเนาะแม่นบ่คือก็เจียวแดงในใจนี่ก็ติดอ่ะต้องถอนดิเจียวขาวน่าจะขึ้นสวยนี่ไท
ันนี้แหละดอกไม้กินได้ไม้สวยงามกำลังโตขึ้นจากดินงาม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 ปลูกกระตุ่มกับเด็กๆฮันดาน้องนาวนี่ค่ะคือใต้ใต้นี่ใต้ใบไม้นี่อันนี้จ้าเอ๋โอ้ยสองดอกว้าสวยมากเลยสีเป็นแดงสดมากลากไม้ที่เห็นแวบๆคือเป็นแบบกระเจียวขาวขาวนอกเล็กสายตาไปแล้วก็อยากบ่เห็นก็ผ่านไปก็ไปเห็นก็ค่อยเอานี่ข้างหลังดอกนี่แม่จะกระจัดในห้องดิโอ้ยกระดอกอวบอวบอ้วนจึงหักพริกหักพริกป๊าดหาวเขียนยังนอนเกิดใหม่นี่อวบพักเสียงจักรจันน้องน้าวหาวิธีจักรจันเร็วโอ้พักกระโดนต้นนี่แก่แล้วเนาะมันมีอย่างมากินใบมันเลยเจอไหมถอนเอาถอนเอาแทะแค่แหละแซบขาวกับแดงกับกระเจียวขาวแซบกว่าด้วยจ้ะแซบกว่าสีแดงดูดิเกี๊ยวแดงถอนเลยจ้าเอาสีขาวมานี่เจอสีขาวมาย่างผ่าปากไปหมดแม่น มันก็จะกระลิงกระลายจักหน่อยเป็นลายไว้เลยตัวสิงโตดันทั้งเจียวขาวเจียวแดงขุนเจียวแดงกระทัดไปลายทำไมดาวเจียวขาวลายถับมาดิไหนดูขาพี่น้องลายทำท้ายเราจะได้มาดอกหนึ่งเขียวขาวเอ้ยอ่ะทำไมเอ้ยทำไมใช่ป่าไฟใหม่เนาะเต็มที่พร้อมเพื่อนนั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยได้เจอดอกเผาแล้วกำลังตาที่บอดได้เบอร์เลยจะสองดอกคุณชุนชุลาขาวหลายโคตรหนาวกับกระตุ่มไปทางไหนละอยู่รูปกูได้เนาะพูดดิแม่หนูยังหรือว่าหรือว่าอยู่ค่ะอ
เนาะบอกเคเนาะแม่จะอวบพักดงเบิ้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 งโอ้ยสำแขนน้อยเกิดใหม่เลยแถวนี้หลายจากบึงโฮยพื้นจิ้มจนพุ่นผุบผุบผุบนี่นี่บอกเคดงนี่นั่นเองนั่นเองนั่นเองนี่นะไม่มันแดดยังผมออกจากดอกเลยมาเคลื่อนดอกค่ะเห็นบ่บ่นั่นนี่แดงนี่น้อยอยู่คันดีกำลังโผล่เลยจ้ะก้านไม่ปวกจ้ะบ่เมนอ่อนๆฝุ่นฝุ่นฝุ่นอุ้ยหลายถึงว่าหอยฝุ่นเลยได้อยู่ดอกอ่อนๆเลยจ้ะประตุ่มก็เพลินเลยไปทางไหนละบุจิ้มเพลินเลยถอนบ่ได้เถอะต้องนะเอาพี่พกเห็นดูกระดิ่งแซ่บเลยนี่ค่ะแซ่บติดไว้ช่วงสงกรานต์ส่งบ่ได้น้องอยากก็ได้ติ๊กส่งเลยคุกกี้ในล่าสุดภูเก็ตไปถึงเขาเป็นอย่างน้องบอกเกณฑ์เนาะถ้าอีกทีถ้าอีกทีหลังสงกรานต์ถ้ามันบุบานเบิดเดี๋ยวจังจังหาส่งให้พี่น้องที่อยากด้วยจ้ะแต่ช่วงนี้สั่งเด้อคุณที่สงกรานต์อีกกระปูบอกเกณฑ์ปูเลยนี่ค่ะมันเป็นข่อยแบบนี้ตัวเขาปอมมือคุณบอกเขาปั้นนี่แล้วหอยคนมาเก็บเนาะมันก็จิ้มเอาได้เนาะมันดึงบ่ขึ้นเลยจ้ะเต็มเลยแถวนี้แทบสิบ่ได้แก่เลยบ่กินนี่จ้าดอกอ่อนอวบกินได้ทั้งดอกเลยจ้ะแบบนี้ค่ะแทบบ่ต้องถิ่มอย่างเลยเนาะกินได้เบิดเลยที่บ้านเห็นน้อยมากบ้านเพราะว่าคนก็สิมาเก็บหลายเนาะก็ได้ที่ยังบ่ขึ้นมันก็สิขึ้นน้ำหลังอีกพากันเลาะมาเรื่อยๆจนสิพากันเมื่อแล้วจ้ะประตุ่มก็ได้ถุงหิวนึงหลายอีดีย่างมาจากป่าไผ่ใหม่จนเช้าใหม่เบิ่งใบเพิ่นนี่คือแบบติ๊ดๆๆก็เลยจ้ะนี่บ่แปลกเลยที่มันสิหลายเบิ่งจากใบเห่งมันนี่การทำงานเฮาหลายเฮ้ยพี่น้องจ้ะทั้งหลายทั้งดอกมันอ่อนๆอวบๆจ้ะดิแดงสดงามดีขนาดเจียวขาวเฮาอยู่อีกอยู่ข้างล่างเนาะเห็นเลยอวบๆมันอ่อนจ้ะนี่ๆไส้นี่นี่ๆนี่เพื่อได้บักหลายนึงจ้ะดอกพอดีเซฟเลยไปได้เวลากลับบ้านแล้วการบ้านเฮาก็ซ้ำนี่เลยเนาะแม่นหาอยู่หากินกันไปตามฤดูกาลครับเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวเคกับสาวติ๊กเก่าเนี่ยด้วยครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า